ครับผมตอนนี้นะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปาคราฟนะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังมากอันนี้เราอยู่ในเมืองอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโอจิยะนะครับผมเป็นเมืองแห่งแรกเลยนะครับผมที่นะโด่งดังมากเลยในเรื่องของปาคราฟครับผมเมืองโอจิยะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดเลยนะครับผมของเขาเรียกว่าปาคราฟหลากสีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทานกันมาแต่ก่อนนะครับผมตรงนี้มีตั้งแต่อายุ3ขวบยัน39เลยนะครับผมที่อยู่ตามธรรมชาติทั่วไปจะมีอายุ 60-70 ปีเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มมารูจูนะฮะอันนี้ของแท้เลยให้เห็นในคลิปนะดูบรรยากาศนะอยู่บนเขานะหิมะปกคลุมอ๋อนี่บ่อปลาหมดเลยนะเมื่อกี้ปลาในบ่อนั้นนะฮะตัวล้านกว่าทุกตัวเลยนะฮะครับผมตอนนี้นะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปาคราฟนะของประเทศญี่ปุ่นซึ่งโด่งดังมากอันนี้เราอยู่ในเมืองอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโอจิยะนะครับผมนะจังหวัดนิงาตะนะครับซึ่งเมืองโอจิยะนี่เนี่ยนะครับผมเป็นเมืองแห่งแรกเลยนะครับผมที่นะโด่งดังมากเลยในเรื่องของปาคราฟครับผมครับเป็นต้นกำเนิดเลยต้นกำเนิดชายที่เพาะพันธุ์ที่เพาะพันธุ์ปาคราฟนะครับผมที่เขาเรียกว่าสีหลากหลายมากเลยนะครับแฟนซีคลาสแฟนซีคลาสใช่ครับผมตอนนี้เรากำลังจะมานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมพาเราเดินเยี่ยมชมด้านในด้วยโอเคครับครับคืออย่างนี้นะครับผมเขาจะมีคำว่านิชิคิโคยนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าปลาคาฟเนี่ยนะครับคัลเลอร์ฟูลนะครับผมซึ่งก็คือเรียงไว้เพื่อที่ว่านะครับดูในส่วนของสีนะครับผมก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะมีคำเรียกนะครับผมของปลาคาฟนี้เนี่ยนะเป็นคำอื่นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะใช้คำว่านิชิคิโคยนะครับผมคำว่านิชิคิโคยนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นคำที่เวลาพูดถึงคนต่างชาตินะครับผมนะหลายๆชาตินี้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจสื่อสารกันได้ครับผมต่อไปเป็นประวัติในส่วนของปลาคาฟนะครับเมื่อ200ปีก่อนนะครับผมนะเมืองนี้นะครับผมเนี่ยเมืองโอจิยะนี้เนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดเลยนะครับผมของเขาเรียกว่าปลาคราฟหลากสีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทานกันมาแต่ก่อนนะครับผมแล้วเนื่องจากที่เขาเลิกทานนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นปลาที่มันมีสีสวยนะครับเอาเหมาะที่จะเอาไว้ดูมากกว่าที่จะเอาไว้ทานนะครับผมเขาก็เลยเหมือนกับว่าเลิกทานแล้วก็ถ้าเริ่มทำการเพาะพันธุ์นะครับผมให้มันมีหลากสีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกก็เป็นสีดำใช่ไหมครับที่ใส่ชัวร์คุโรตันนี่สักหน่อยใส่ชัวร์ใช่ว่าหกครุยใช่ครับเนี่ยเป็นสีดำครับมาก่อนเลยครับตอนแรกเป็นสีดำแล้วคราวนี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็เลยว่าล็อกก็กลายเป็นสีแดงเป็นทำให้มีหลายๆสีเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยที่เมืองนี้เนี่ยนะครับผมดังจนทำให้แบบว่าคือหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้จักเพราะว่ามันมีงานเทศกาลนะครับจัดที่อุเอโนะในโตเกียวนะครับผมซึ่งเป็นงานแบบระดับโลกเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้เมืองนี้เนี่ยนะครับผมชื่อเสียงได้เริ่มกระจายแพร่หลายไปทำให้คนรู้จักมากขึ้นเทศกาลนี้เป็นงานประกวดหรือว่าเหมือนกับงาน World Expo อะครับพี่ครับผมเป็นงานแบบนั้นเป็นแต่ละฟาร์มออกร้านใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นครับผมนั่นใครเขาบอกว่าคือเนี่ยตอนนี้เมืองจังหวัดนี้เมืองนี้นะครับผมก็คือเป็นเมืองที่เวลาที่หิมะตกนี้เนี่ยนะครับเกือบครึ่งปีเลยนะครับผมจะนั่นไปด้วยหิมะสูงประมาณเกือบ3เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอมันมีหิมะปุ๊บมันจะทำให้คือขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกินนะครับผมแล้วก็สมัยอันนี้คือพูดถึงสมัยก่อนนะครับก็คือในระยะเวลาเกือบครึ่งปีอะไรเงี้ยคนเราก็ต้องการโปรตีนนะครับผมซึ่งไอ้ปลาคราฟเนี่ยนะครับผมเขาก็จะทานกันนะครับเพราะมันคือแหล่งโปรตีนชั้นดีสมัยก่อนนี่เนี่ยนะครับช่วงหน้าร้อนเขาจะมีการเพาะพันธุ์คือเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงปลาคาร์ฟแล้วคราวนี้พอใกล้หน้าหนาวปุ๊บเขาก็จะเอาน้ำออกแล้วก็เหมือนกับว่าจะเอาปลาเนี่ยนะครับผมมาคือเก็บไว้เพื่อที่ว่าจะเอามาทานครับผมใช่ก็คือแตกต่างของอันนี้นะครับดูจะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้เกิดมาปุ๊บนะครับผมก็จะมีลายดำน้อยแต่ตัวนี้นะครับเวลาเกิดมาจะมีลายดำค่อนข้างเยอะดำจะเป็นปื้นใช่ครับผม
ก็คือมักจะมีคนถามนะครับว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมันแตกต่างกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคราวนี้เขาบอกตัวโชวะซังชูกุนี้เนี่ยเขาจะเน้นที่จะโชว์สีดำมากมากตรงเน้นจะเป็นปากเขาเองปีกเขาเองหรือว่าในส่วนของตัวครีบของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็คือจะเน้นสีดำมากกว่าซึ่งก็ดูปุ๊บจะได้รู้ว่าเป็นตัวโชวะซังชูกุแล้วก็ตัวซังเคเนี่ยนะครับผมก็คือด้านหน้านะครับตรงปากจะไม่มีสีดำนะครับผมเขาก็แบ่งแยกลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวต่อไปที่เขาเรียกว่านะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่ามีแสงนะครับผมคือยามาบุคิโอคงนะครับผมอันนี้ก็คือว่าเนื่องจากเดิมในแพตตินัมเขาจะเรียกว่าเป็นแพตตินัมโอคงครับผมอันนี้ก็จะรองลงมาในส่วนของราคาตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่ว่าใช้เป็นการทานแต่คราวนี้เนี่ยพอมันมาอยู่ญี่ปุ่นเขาก็มาทำการผสมพันธุ์แล้วก็ทำให้มันกลายพันธุ์นะครับผมเป็นเหมือนกับแบบญี่ปุ่นไปของดอยส์นะครับผมปลาคาร์ฟเขาจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจะครีบอะครับครีบจะน้อยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจะมีครีบเฉพาะด้านหลังส่วนข้างๆอะครับผมครีบเขาแทบจะไม่มีเลยเกล็ด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 ทานโทษเกล็ดครับผมครับก็คือในส่วนของนะครับผมปลาคาร์ฟญี่ปุ่นกับปลาคาร์ฟของดอยเซียนะครับพอมันมามิกซ์กันมันก็ทำให้เกิดขึ้นมาหลายสายพันธุ์มากขึ้นก็ตัวที่มีเกล็ดเยอะนะครับผมเขาก็จะเรียกว่าหวักกวยก็หมายถึงว่าเป็นปลาคาร์ฟญี่ปุ่นนะครับนะเกล็ดน้อยก็จะเป็นปลาคาร์ฟของดอยส์ครับผมはい、ありがとうございます。じゃあ、そちら。わ、すごい。3歳から39歳まで。33歳から39歳。はい。ตรงนี้มีตั้งแต่อายุ3ขวบยัน39เลยนะครับผม。39ปี。39ปี。ดุ๊ดตัวนี้ก็39歳か。39歳ですか?はい。うん、ちょっと。で、この頭はどうね39。ちょっと難しいか。来たらちょっとじゃあこれって言いますね。はい。はい。それからレールタンチョウとにね。เขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นปลาคาร์ฟที่ไม่ได้เป็นปลาคาร์ฟเลี้ยงปลาคาร์ฟเขาเรียกว่าที่อยู่ตามธรรมชาติทั่วไปเนี่ยจะมีอายุ 60-70 ปีเลยทีเดียวนะครับผมまあ大会に出す場合、まあ優勝、優勝した鯉の形というか、なんというかどうやって選ぶんでしょうか。
一位はね。มัน一番はねスタイル。あ、スタイル。เขาจะดูจากที่สไตล์ก่อนครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับผม。これは、私は人間はねスマートの方が大体喜ばれるけど、声はやっぱり大きい体がパッと張って肉が入った方が。นั่นหมายถึงเขาบอกว่าเหมือนกับคนเราอะนะครับผมเราก็จะมองว่าคนที่คนที่แบบหุ่นดีอะไรดีอะไรประมาณนี้นะครับในการเลือกของปลาคาร์ฟเนี่ยนะครับเขาจะดูในส่วนของเขาเรียกว่าที่มันมีกล้ามดูมันบึกบันนะครับผมดูรูปร่างที่มันแบบว่าสมบักสมบูรณ์นะครับผมเขาจะดูตรงนี้เป็นหลักครับผมเขาบอกว่าแล้วยิ่งสีขาวนะครับผมนะยิ่งสีแบบเหมือนหิมะแค่ไหนนะครับผมก็จะยิ่งสวยนะครับผมเขาบอกว่าคือของฟาร์มเขาเนี่ยนะครับผมก็มีลูกค้าคนไทยเยอะแยะเลยนะครับผมเขาบอกว่าลูกชายเขาว่าครับก่อนหน้านี้ก็มีไปนะครับไปเนี่ยส่งปลาคาร์ฟประกวดที่เมืองไทย2อาทิตย์ที่แล้วไปอยู่2อาทิตย์ครับผมเขาบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยนะครับผมตอนนี้ไปลาสเวกัสเพื่อที่ว่าไปดูในเรื่องของประกวดตัวนี้เดี๋ยวกลับมาปุ๊บแล้วก็ไปแคนาดาต่อนี่เล่นกล้องกันด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มมาลูจูนะฮะอันนี้ของแท้เลยให้เห็นในคลิปนะดูบรรยากาศให้อยู่บนเขานะในนู่นน่ะน้ำแข็งน่ะบ่อปลาทั้งหมดเลยนู่นใช่ไหมเป็นบ่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีเทาๆอ๋อโดนน้ำแข็งนะหิมะปกอ๋อหิมะปกคลุมอ๋อนี่บ่อปลาหมดเลยนะเนี่ยบ่อปลาหมดเลยนะฮะเมื่อกี้ได้คุยกับทางเจ้าของนะฮะแต่ว่าตอนหลังแกบอกว่าลูกชายเขาเป็นคนดีลนะเกี่ยวกับดีลเลอร์ในไทยแล้วก็เรื่องราคงราคานะเมื่อกี้ปลาในบ่อนั้นนะฮะตัวล้านกว่าทุกตัวเลยนะฮะสุดจริงครับเดี๋ยวเขาจะพาไปอีกที่นึงนะพาไปอีกที่นึงของมาลูจูนะครับผมไปตามไปตรงนี้คือว่าเขาไม่ขายนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์แม่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมดเลยครับตรงนี้ก็เลยเขาไม่เลยไม่ขายน่าดูดเพราะว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าคือชาติกำเนิดดีครับผมเวลาเอามาผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะสายพันธุ์ดีสายพันธุ์ดีเขาเลยไม่ขายนี่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะของมารุจูฟาร์มนะโพยฟาร์มเขาไม่ขายนะฮะสายพันธุ์ดีนะไว้เพาะเลยฮะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับ